แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20พฤษภาคม2567เราจะมาแจ้งข่าวพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มันกันนะคะโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรปี2566ทับ67นะคะทกสได้วางวงเงินกู้กเกษตรกรมันสับหลังโครัเรือนละไม่เกิน50,000บาท ไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหวังช่วยเหลือกเกษตรกรให้ได้ราคาสูงคุณภาพแปลงดีนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะจากการณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอได้เห็นชอบมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำหลังปีผลิต66ทับ67วงเงินงบประมาณนะคะ56.96ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเริ่มต้นโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายน2568นะคะ โดยทกศจะให้สินเชื่อกับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนไร่ละไม่เกิน2,500บาทโดยล่าสุดนางรัต9้าอินทวงสวนคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นชอบมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี66 ทับ67พร้อมรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลังปี66ทับ67และรับทราบแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังสดปี66ทับ67พร้อมเห็นชอบมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี66ทับ67นะคะ โดยสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลังปี66หกถึงสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรพยากรการผลิตมันสำปะหลังปีผลิตถง6เดเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผลผลิตทั้งประเทศอยู่ที่26.88ล้านตันนะคะลดลง3.74ล้านตันหรือร้อยละ12เนื่องจากขาดแคลนท่อนพันสภาพอากาศร้อนแล้งรวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดโรคใบด่างเพรียไฟและเพรียแป้ง โดยผลผลิตกระจุกตัวช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม67ปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้ว23.50ล้านตันหรือร้อยละ87ดดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบการรักษาเสถียรภาพราคาหัวมันสด ปีผลิต66ทับ67เพื่อให้การกำกับดูแลมันสัปปะหลังเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร,กรและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะคะโดยได้มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสัตรูมันสัปปะหลังไปบริหารจัดการสัตรูมันสัมปะหลัง,ร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 ,ลงรับไปพิจารณาการดำเนินการปรับแผนขยายท่อนพันธุ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ระบาดในปี2569ทั้ง พันต้านทานโรคและพันทนทานต่อโรครวมทั้งส่งเสริมการเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มผลผลิตและรองรับการขยายท่อนพันธุ์โดยจะทำรายละเอียดโครงการแผนดำเนินการกรอบวงเงินและแหล่งเงินก่อนเสนอที่ประชุมครั้งถัดไปนะคะพร้อมมอบหมายกรมสุลการก,กรักำกับ,กบ,กบดูแลการนำเข้ามันสัมปลังและผลิตภัณฑ์มันสัมหลังทั้งการนำเข้าทางด้านทาวนและจุดผ่อนปลนให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและป้องกันและป้องกันการสกัดกันก้นการลักลอบนำเข้า ทางช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดและม้อหมายกรมการค้าต่างประเทศเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานมันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังที่จะนําเข้าและส่งออกให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดคะรมอเห็นชอบมาตรการดูแลกเกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพาะป,ปลูกโดยการชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ผ่านพ้นช่วงแรง ได้รับผลซึ่งจะทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างรอการเก็บเกี่ยวเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูการผลิตปีผลิต 66, 66ทับ67ประมาณ65,100ครัวเรือนโดยจะให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับทกส ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกประเมินพื้นที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวและให้สินเชื่อแก่พี่น้องกเกษตรกรครัวเรือนและไม่เกิน50 0 0 0บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือ,มอไม่เกินไร่ละ2,500้ว2,500บาทนะคะรวมระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ครมอ,อนุมัติถึง30เมษายน68ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการเริ่มภายใน30มิถุนายน6 7 ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่ครมอนุมัติถ,ถึง31กรกฎาคม67นะคะระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยเป็นแล้วเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันรับสินเชื่อแต่ไม่เกิน31มกราคม2568วงเงินสินเชื่อ3,255ล้านบาทมาแล้วนะคะสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตร,รกรปีผลิต66 6 7ทับ6กเทกให้เกษตร,รกรมันสัปะหลังกู้ไม่เกิน50,000บาท